เดือดแบนดังออกมาขอโทษหลังโปรโมททวิตเกียรติชังเจนนี่แบ็คพิงค์สมูทดีออกมาขอโทษนะครับเจนนี่แบ็คพิงค์ผ่าน Official Twitter กรณีโปรโมททวิตที่เกียรติชังเจนนี่จากปี2018นะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมนะครับสมุด E1 ในบริษัทเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยถูกจับได้ว่ากำลังโปรโมททวิตที่เกียรติชังเจนนี่แบ็คพิงค์โดยทวิตโปรโมทมีความเห็นเนี่ยเชิงลบต่อเจนนี่และระบุว่าเธอคือความผิดหวังและเสียใจที่อยู่ในแบ็คพิงค์นอกจากนี้นะครับแฮชแท็กที่ใช้ในทวิตยังถูกใช้โดยแอนตี้แฟนของเจนนี่ด้วยและนี่คือส่งผลให้กับสมุดอีเริ่มได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากแฟนๆของแบ็คพิงค์หรือที่เรียกว่าบลิงค์นะกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่าทวิตแสดงความเกลียดชังนั้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี2018นะครับและไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่สมุดอีจะโปรโมททวิตเมื่อ3ปีที่แล้วทั้งนี้เนื่องจากนะครับการโปรโมททวิตนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยขั้นตอนการค้นหาทวิตที่ใช้เวลานานด้วยตัวเองพอสมควรนะครับและอื่นๆนะครับรวมถึงมีการติดแฮชแท็กนะครับ Apologize to Jenny นะครับเริ่มเป็นที่นิยมใน Twitter โดยมีแฟนๆหลายคนเนี่ยเรียกร้องคำขอโทษอย่างเป็นทางการของสมูทอีนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับสมูทอีก็ได้มาขอโทษเจนนี่และเหล่าชาวบิงนะครับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประเด็นนี้ผ่านทางช่อง Official ของ Twitter ของแบรนด์นั่นเองนะครับสรุปแล้วงานนี้นะครับสมูทอีเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับโพสต์นี้เป็นของแอนตี้แฟนนะครับแต่หยิบมาโปรโมทนะเมื่อปี2018นะครับแต่มีบิงตาดีนะครับไปเห็นโพสต์นี้ขึ้นมาเลยทำให้บิงเครื่องรวมถึงเมนของเจนนี่ด้วยนะครับและเรียกร้องให้ออกมาขอโทษนะครับซึ่งเมื่อทางสมูทอีรับรู้และรับทราบนะครับก็มีการโพสต์ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับงานนี้นะครับจบด้วยความเข้าใจแฮปปี้เอนดิ้งกันทุกคนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง